ัสดีค่ะเด็กๆนะคะสัปดาห์นี้เจอกับครูตองแต่ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมกับครูตองครูตองขอถามเลยค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราหยุดไป1วันหยุดเนื่องวันอะไรคะเด็กๆอะไรนะคะได้ยินแว่วๆถูกต้องค่ะในวันหยุดในวันมาฆบูชาหยุดเพื่อไปทำอะไรถูกต้องค่ะเพื่อไปทำบุญนั่นเองวันมาฆมีความสำคัญกับคนไทยและมีความสำคัญกับชาวพุทธของเรานะคะที่ต้องไปทำบุญเด็กบางคนไปทำบุญโอ้ไปทำบุญวัดนู้นวันนี้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็วันนี้แบบฝึกหัดของครูตองก็เกี่ยวกับวันมาฆเช่นกันค่ะหยิบหนังสือคุณธรรมนำความรู้มาค่ะเด็กๆแล้วเปิดไปหน้าที่14ค่ะค่ะเด็กๆเปิดมาหน้านี้นะคะหน้านี้เขาก็จะเขียนว่าโยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันตัวนี้นะคะเขาเขียนว่าวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน3มีกิจกรรมอะไรบ้างคนไหนที่ไปวัดทำบุญจะต้องรู้แน่ว่าในวัดเขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะ1เขาเขียนว่าเวียนเทียน2ฟังเทศ3ตักบาตรทีนี้เรามาดูภาพกันนะคะภาพแรกเขากำลังทำอะไรนะคะเวียนเทียนภาพที่2มีอะไรนะคะถูกต้องค่ะใส่บาตรหรือตักบาตรนั่นเองนะคะภาพที่3มีพระกำลังให้อะไรคะกำลังให้พรหรือฟังเทศนั่นเองเราก็โยงภาพเลยค่ะภาพแรกเวียนเทียนตรงไหนเอ่ยเวียนเทียนภาพแรกเลยค่ะมาฟังเทศคำนี้เขาอ่านว่าฟังเทศตรงไหนภาพที่1หรือภาพที่3ภาพที่2หรือภาพที่3คะเด็กๆเอาละค่ะมานะคะแล้วก็โยงภาพไปเสร็จแล้วใช่มั้ยคะเสร็จแล้วเด็กๆมาต่อหน้าที่15เลยค่ะหน้าที่15นะคะเขาบอกว่าเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นร้านค้าที่นักเรียนควรซื้อฟังให้ดีนะคะขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นร้านค้าที่นักเรียนควรซื้อเด็กๆดูภาพของภาพข้างบนก่อนค่ะภาพข้างบนร้านค้านี้มีตัวอะไรนะคะว้ายมีแมลงวันหรือตัวอะไรก็ไม่รู้บินผ่านน่าซื้อไหมคะน่าซื้อไหมไม่น่าซื้อเอาภาพที่สองค่ะภาพที่สองมีแม่ค้าสวมหมวกมีกระจกกั้นมีแมลงหรืออะไรตอมไหมคะไม่มีนะคะเราก็ทำไมคะขีดเครื่องหมายถูกจากนั้นดูอีกภาพเป็นร้านอะไรคะร้านขายน้ำอัดลมร้านน้ำผลไม้เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะอาหารที่มีประโยชน์อะไรนะคะเด็กๆภาพไหนเอ่ยร้านน้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้ถูกต้องค่ะน้ำผลไม้ต้องเลือกทานเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะส่วนหน้านะคะหน้านี้หน้าต่อไปหน้า16เราทำเยอะหน่อยแต่ก็ทำไมคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยแค่ขีดเครื่องหมายถูกเท่านั้นหน้านี้เขาเขียนว่าขีดเครื่องหมายถูกหน้าภาพที่เป็นมารยาทที่ดีในห้องอาหารดูนะคะภาพแรกอุ๊ยอะไรนะคะเต็มโต๊ะไปหมดเลยโอ้โหอาหารเกินโอ้เต็มโต๊ะคันนู่นคันนี่อาหารเต็มโต๊ะเลยเด็กๆคิดว่ามีมารยาทไหมคะแล้วมาดูภาพนี้ค่ะเด็กคนนี้นั่งทานข้าวมีมารยาทข้าวไม่หกบนโต๊ะแล้วก็ทำไมคะใช้ช้อนตักด้วยคิดว่าภาพไหนคะที่มีมารยาทที่ดีภาพที่1หรือภาพที่2ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะลูกภาพที่2นะคะต่อไปดูภาพนี้นะคะภาพแรกผู้หญิงกับผู้ชายนั่งคู่กันท
านข้าวโดยที่ไม่พูดคุยกันแม้เวลาทานข้าวเขาไม่พูดคุยกันส่วนภาพนี้อ้าวมีคุยกันด้วยโอ้โหเศษอาหารเต็มโต๊ะหมดเลยแต่ช่วงนี้เรานั่งใกล้กันแบบนี้ไหมคะเด็กๆไม่ได้นะคะเวลาทานข้าวช่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างนิดนึงเพราะว่าถูกต้องค่ะช่วงนี้โควิดยังระบาดอยู่ดูแลตัวเองนะคะเอาละค่ะภาพไหนคะเด็กๆที่ควรปฏิบัติมีมารยาทในการทานอาหารถูกต้องค่ะภาพที่1 นะคะเราก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในช่องนี้นะคะเอาละค่ะเด็กๆเสร็จกันหรือยังเสร็จแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมส่งมาให้ครูตองดูด้วยนะคะเด็กๆเอาละค่ะสำหรับวันนี้ครูตองก็มีมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ